ริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนั้นท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการคิวทองออนทีวีครับที่นี่ทีสปอร์ตครับครับอยู่ผมครับช่วยคิวทองครับว่าคนหน้าเดิมครับมีหลามสิงนั่นเองครับครับผมนะทุกวันที่เราเจอกันนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ทั้ง CTSทั้ง PSI ทั้ง GME โอ้ และ RS RS ด้วย RS 8โอ้โหนะฮะ อยู่กันอุตลุดไปหมดเลยนะครับก็เจอกันนะครับบ่าย2โมงถึง2โมงครึ่งนะครับกับ Q ทอง on TV ครับนะฮะซึ่งเป็นเรื่องราวของวงการ Q Sport ทั้งหมดนะครับในแต่ละสัปดาห์เราก็จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆมานะครับรายการของเราครับนำเสนอโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับครับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับในช่วงแรกครับสัปดาห์นี้เราจะไปพูดถึงการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยนะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้าครับก็ไปที่จังหวัดจันทบุรีครับนะครับสังเวียนที่หลายคนบอกว่าอยากไปนะครับแม้กระทั่งเราคู่ก็อยากไปแต่ผมไปไม่ได้ต้องส่งคุณบีไปแทนนะครับครับผมนะไปดูช่วงแรกของรายการครับ Q Sport ครับเด็ดครับคิวสปอร์ตอัปเดตสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยคิวสปอร์ตอัปเดตครับโดยปตท.และการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับครับก็สัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับจะเป็นสัปดาห์ที่จะตัดสินแล้วว่าปีนี้ใครจะเป็นแชมป์ประเทศไทยใช่นะครับก็การเลือกขึ้นนะครับสำหรับปีนี้นะครับแล้วโดยเฉพาะบรรดาเจ้าบ้านนะครับหลายคนอย่างอิดจันนะครับอิดจันก็ต้องรอรู้ว่าเจ้าบ้านเนี่ยนะครับจะได้แชมป์หรือเปล่าใช่ครับเราไปเล่นที่นี่ที่ไรเนี่ยอิดจันมักจะมีอิทธิฤทธิ์ขึ้นมาแปลกมากนะเหมือนกับว่ากำลังใจส่งแล้วคนเมืองจันเนี่ยมีความชื่นชอบนุ๊กเกอร์เป็นทุนอยู่แล้วใช่ครับก็คิวก็ทำขายที่นั่นหลายเจ้านะครับแล้วก็ของทางอาจารย์กุ้งนะแล้วก็มีที่สอนอย่างอาจารย์แหลมนะฮะก็คอยติดตามกันจนว่าการแข่งขันในรอบคัดเลือกนะครับที่ TBC Snooker Center ซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นเมกะของ IQ อ่ะในกรุงเทพนะครับปรากฏว่าขวัญสระบุรีตกรอบซูชาเกียร์พุ่งแจ้งตกรอบมือหนึ่งของสองรายการใช่ครับปีนี้นะไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็แพ้ให้กับเปเล่39นะครับก็คือธวัชชัยไข่มึงนะอ๋อแต่ถ้าผมว่าเปเล่ไข่มุกดำเปเล่รุ่นนั้นมาให้จังบอลเดียวพอนะครับแพ้ถึง0-4โอ้ใครเยอะนะใครเยอะคนก็เลยตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับขวัญแล้วเปเล่เนี่ยเป็นใครมายังไงนะครับไปหาคำตอบที่นิสสันคิวทอครับเดี๋ยวคุณบีจะเล่ารายละเอียดให้ฟังสำหรับเปเล่นะครับใช่ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือขวัญเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยกราฟดูเหมือนขึ้นสูงมากแล้วค่อยๆตกลงมามันเหมือนน้องนกรัชนกอินทนนท์ด้วยนะครับสูงไงแล้วกลับเริ่มกลับน้องนกเนี่ยเขาบอกแพ้แอร์ครับ แอร์มันเปิดแรงไปหน่อยนะครับส่วนขวัญใจคนเดิมของเรานะครับจันตายพิจิตครับชูชาติไปรัตนประดิษฐ์แพ้ให้กับสิทธิ์ของตัวเองก็คือศรีนินครับนะฮะศรีชัยเชี่ยวชาญที่เป็นดาวรุ่งขึ้นมา3-4เฟรมโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเฉียดชิงจริงครับสำหรับโค้ชต่ายครับเสียดายครับโค้ชต่ายไม่ได้ไปนะครับแต่ก็ยังมีช่วงเทคนิคที่จะต่ายฝากไว้ในช่วงท้ายด้วยใช่ครับครับก็พอแพ้ลูกศิษย์ปุ๊บจับลูกศิษย์ซ้อมเทคนิคคุณตะลุงไปหมดเลยนึกว่าจับซ้อมของพวกเขาแล้วก็ที่น่าเสียดายอีกคนหนึ่งนะครับก็คือนกสากลครับครับกฤษณัฐเลิศสัตยาภรณ์ที่บอกว่าเสียดายเพราะปีนี้นุ๊กเล่นดีมากนะครับเข้าเป็นแชมป์ในการสะสมคะแนนเป็นรองแชมป์ครับเป็นเข้าถึงรอบรองหกแดงโลกแต่ก็แพ้แมนนครปฐมแพ้ได้แพ้ได้ใช่เพราะว่าไม่น่าเจอกันเลยสู้สิคู่พี่ทุกนิ้งถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์เพราะว่าเด็กหนุ่มทั้งคู่ครับนะครับเป็นดาวรุ่งทั้งคู่แล้วก็มาเจอกันใช่ใช่จะได้นะครับแมนน่าจะเข้าไปทั้งสองคนแล้วก็รายการนี้นะครับรอบคัดเลือกหรือว่าปกติมันจะมีรอบใบการนะครับก็คัดไปยกไปแข่ง4คู่นะครับก็มีเจ้าบ้านนะเจ้าบ้านครับพวกบรรดาเจ้าบ้านทั้งหลายครับอิสรากาชัยวงศ์ครับเจอกับนาวินเฮงสมบูรณ์อ๋อนาวินเฮงสมบูรณ์นะครับไม่น่ารอดอีกเลยฮะนาวินนะครับครับผมแล้วก็ยุทธภพภาคภพนุกจันนะฮะจะเจอกับโอภาสสุวรรณราชจันตีอ๋อคุณสุสีแต่ว่าความสดต้องให้ลูกจันนะครับครับแต่ว่าความเหนียวเนี่ยแม่ว่าผ่านตีนะจันตีปีนี้ก็เข้ารอบลึกๆบ่อยมากนะครับแล้วก็มีคู่นี้ครับบิ๊กแมตช์ประจำไวการ์ดนะครับ
รัชพลผู้อบอ้อมต้อมสิทธิ์ฉอยเจอกับชินสิทธิ์ตายเกาะกิจวาจิตคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่น่าดูคู่นี้ผมบอกให้เลยว่าวิกแตกสนามเนี่ยรับรองครับคนเต็มแน่นอนครับสำหรับฉันครับระหว่างชินสิทธิ์ตายกับทางรัชพลผู้อ้อมหรือต้อมสิทธิ์ฉอยครับคู่นี้แข่ง15 นาฬิกาวันอังคารนี้เข้าชมฟรีนะครับเข้าดูต่องได้เลยครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับยกมาแข่งเหมือนกันก็ตอนนี้เก่งทั้งแทงและภาคบิ๊กสระบุรีครับอัตสิทธิ์เมติเจอกับสราวุธกาญจนานุรักษ์นะครับก็ไม่ง่ายนะครับเกมนี้ไม่ง่ายสำหรับบิ๊กเหมือนกันเพราะช่วงหลังบิ๊กเนี่ยก็พูดตรงๆอ่ะใช้ปากแทงเหมือนจันตายก็คือต้องภาคแต่เห็นเหลี่ยมเห็นเหลี่ยมที่มีการอยู่เพราะว่าบิ๊กนั้นเก่งเรื่องบิลเลียนเนี่ยเขาเก่งสองอย่างน่าจะได้เปรียบธรรมดาในกีฬาคนอื่นนะครับใช่การนี้ที่ไล่ดีนะครับส่วนการขึ้นชั้นตกชั้นในปีนี้นะครับแมตช์พิเศษหนีตายตกชั้นซึ่งเป็นครั้งแรกไม่เคยเกิดขึ้นปรากฏว่าอิสิตตายครับรัตนนท์เข็มพัดกับอาจารย์เป้าลักย่าพงชัยบุญวีคะแนนเท่ากันครับต้องมาดวลเพลย์ออฟกันเพื่ออยู่หรือตกแล้วเป็นไงอาจารย์เป้าอาจารย์เป้าไปนะครับครับผมแพ้ไป3-4นะครับก็สรุปที่ตกชั้นก่อนแล้วนะครับผมช่วยครับ8คนนะฮะ1พงชัยบุญวีครับอาจารย์เป้าไปละครับจำเริญจิ๋วโป้ครับนี้ละนองครับผมสุรศักดิ์ปูชาแลมอ๋อนี่ช้างป่าโมกไม่ใช่พี่ช้างป่าโมกพี่ชายช้างป่าโมกช้างป่าโมกครับแล้วก็พีบานประยูนนะครับพีนี่ก็เป็นกรรมการไปแล้วนะครับพีวงคนนี้เป็นกรรมการไปแล้วนะครับแล้วก็พักดีณจันทร์นะครับก็คือไก่นะฮะณไก่นะครับแล้วก็วรพงษ์นิธิมนะฮะแล้วก็คนนี้ครับประทีปขันไทยยกซึ่งป่วยอ๋อที่สระบุรีนั่นเองนะครับครับผมนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือการจะได้ชายวงจันทร์อ๋อนี่คือเต่าหลังสวนนี่นะครับรุ่นเดียวกับอาจารย์ต่ายครับรุ่นเดียวคืออาจารย์เต่าเนี่ยไปทำธุรกิจส่วนตัวก็เลยไม่ได้มาแข่งแต่ปีหน้ามาแล้วนะครับปีหน้าก็มาส่วนดิวิชั่น2ขึ้นชั้นครับตอนนี้ได้แน่นอนแล้วนะครับก็คือพัชระมาเยอะพัชระมาเยอะอ๋อโยหานมาเยอะครับผมชัชวาลลุดแพรอุ้ยมีน้องผมด้วยเสือทองราชานะครับพี่ชายผมด้วยนะฮะแล้วก็นี่ครับปาสลิดบางบ่อครับณัฐวุฒิโภมพิรมนี่เด็กจากศูนย์ของกกท.ใช่ครับนะครับอัครเดชวีรศัตรานะครับอาร์ตฟีโน่ขึ้นมาแล้วนะครับมีกรกฎทองคำวันนี้ก็มือดูได้มือเก่ามือเก่งอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็นี่เป็นเด็กเจเนอเรชันล่าสุดของจังไต่ที่ขึ้นมาคือพุทธการขิมสุขนะฮะตอนใหม่ๆตัวแค่นี้ครับสูงยาวเขาดีตรงนี้ตัวแค่นี้แล้วนะฮะแล้วก็อีกคนนึงก็คือดนัยอัครวสุขหมีนครปฐมใช่นะครับนะฮะแล้วอีกคนหนึ่งก็คือชัยพัฒน์วงสวัสดิ์ครับอุ้ยคนนี้กบสระบุรีนะฮะครับผมกีฬาจากไต้หวันนั่นเองนะครับผมจงหมิงนะครับกรณีเดียวที่จะเปลี่ยนก็คือธวัชชัยไข้นุ่นนานะครับที่ชนะหวันเนี่ยในกรณีที่จะขึ้นชั้นก็คือต้องเข้าชิงชนะเลิศแล้วปกตกรอบผมบอกเลยฮะตกชั้นเป็นไปไม่ได้ครับยากมากครับครับที่เข้าถึงชิงชนะเลิศในรุ่นแบบไฟนี้ด้วยนะครับนะฮะนี่ถือว่าเป็นมวยอย่างนี้เฮฟวีเวทแล้วนะใช่เข้ามาขนาดนี้เขาคือเมื่อก่อนเขาเรียกประเภทกอนไหมถูกต้องครับประเภทกอครับแล้วหมักคูเซอร์เวทพวกนี้คูเซอร์ใช่แล้วก็หมักประเภทคอครับแล้วก็คอแล้วก็หงอครับครับพวกมือปีนี้แปลกมากครับมีมือแปลกๆเข้ามาทั้งชิงแชมป์6แดงครับแล้วก็เข้ามาทั้งชิงแชมป์15แดงนะครับนี่คือช่วงแรกของรายการครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าคุณสัปดาห์จะวิเคราะห์เส้นทางสู่แชมเปี้ยนของชิงแชมป์ประเทศไทยปีนี้ครับ